เว็บูไบไนท์ถือเป็นภาพยนตร์สั้นดีกว่าเออผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะเป็นหนังสั้นขนาดยาวนะครับของมาเวลหรือ MCU อีกเรื่องหนึ่งที่นับวันรอกูนับวันรอเลยเฮีย <Yeah, S 2> จันนการพุทธ <c oughs> พลือหัดสต <c oughs> <c oughs> ผมกลับมาตั้งตารอและนับวันนับเวลารออีกครั้งหนึง่งกับผลงานเว็บูไบไนท์ครั้งนี้เพราะว่าเขากลับมาใช้วิธีการนำเสนอที่แปลกแหวกแนวอีกครั้งหนึง่งมันย้อนกลับไปให้เรานึกถึงหนังอย่างพวกแบบ Universal h ลเฮลเอร์นะครับพวกแบบ Invisible Man d e ด็คืนล่าเดอะแฟนทอมออฟเดียวปราสมัยนั้นยุคนั้นก็ช่วงสักปลายสองศูย์สามช่วงช่วงนั้นช่วงนั้นมันยังเป็นการถ่ายทำภาพยนตร์ด้วยฟิล์มอยู่ นะครับผมแล้วก็เป็นหนังขาวดำเฟรมเรทของหนังช่วงนั้นก็ยังไม่ได้สูงเหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้คุณดู60เฟรม50เฟรมต่อวินาทีจนมันแบบโอ้โหแม่งคมบาดตาแต่ยุคสมัยนั้นเนี่ยเฟรมเรทมันยังต่ำอยู่ด้วยเทคโนโลยีการถ่ายด้วยฟิล์มนะครับแล้วก็แมชชีนิกในการรันฟิล์มในกล้องอมันยังไม่ได้ดีมากมันก็เลยเป็นกลายเป็นสเสน่ห์ของยุคนั้นบวกกับยุคสมัยนั้นเนี่ยเขาจะทำมอนสเตอร์โดยใช้ มือคนทำอะครับไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกช่วยนะครับมันจะฟิลฟเหมือนแบบเราดูละครเวทีมีคนใส่ชุดเอฟเฟกต์พีคทิเคิลแปะตามตัวนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับบวกกับวิธีการนําเสนอต่างๆมันทําให้กลายเป็นว่าใครที่เติบโตมากับหนังยุคนั้นก็จะรู้สึกอินรู้สึกว่าโอ้โหครั้งนี้ MCU เขาหยิบยกออกมาแต่ว่าด้วยวิธีการนะครับ หยิบยกอะไรแบบนี้มาเนี่ย MCU ไม่ได้เพิ่งทาเป็นครั้งแรกมันอยู่ที่ว่าเขาจะหยิบยกช่วงไหนของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์เอามาเล่นครั้งนี้ก็ถึงคิวหนังมอนสเตอร์บ้างน,นะครับต้องบอกว่าครั้งนี้ถือว่าผมชอบนะเอ้ยส่วนตัวผมชอบอันดับแรกเนี่ยผมจะจัดมันก่อนว่าอันเนี้ยภาพพยนตร์สั้นสาเหตุที่ผมพูดว่า werewolf by night คือภาพพยนตร์ สั้นขนาดยาวนะจริงๆต้องพูดว่าสั้นขนาดยาวมันมีเหมือนกันนะครับภาพยนตร์สั้นขนาดยาวคือมันยังไม่ยาวถึงขั้นที่จะเป็นภาพยนตร์ที่ฉายในโรงหนังได้นะครับแต่ว่ามันก็ยาวกว่าหนังสั้นที่ใช้ในการประกวดอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนภาพยนตร์สั้นขนาดยาวแต่ผมจะโค้ดคําว่าภาพยนตร์ต่อไวู้บายนเพราะว่าถ้าใครได้ไปดูครับคุณจะรู้ว่าเขาจะสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ให้มันเป็นเหมือนเ,ออเรื่องเล่า เออ,เ,อ,อเรื่องเล่าจากอดีตภาพยนตร์จะเริ่มต้นด้วยการเล่าเรื่องแบบขาวดาถูกไหมครับเขาก็จะพูดว่าในอดีตมีตระกูลของยูเรซิสที่ครอบครองอัญมณีบลัสโตนตัวอัญมณีบรัสโตนทําให้ผู้ครอบครองเนี่ยมีพละกกาลังมากขึ้นเรียวแรงในการต่อสู้ทักษะความว่องไวคือเก่งขึ้นช่วยบัฟเป็นอัญมณีสายบัฟประจำตระกูลของยูเรซิสบลัสโตนนะครับผมแล้วเขาก็เริ่มด้วยการเล่าอย่างนี้ เออเหมือนที่คุณกําลังฟังผมเล่าอย่างเงี้ยเขาก็เล่าเล่าเล่าต่อจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นอะไรที่มันไปเร็วมากภาพ,พยนตร์เรื่องวาย b y n ไบไนครั้งนี้เนี่ยมีความยาวประมาณสัก50กว่านาที52แถวแถวนี้นะหลังจากที่เขาปล่อยวอยซโอเวอร์ไปปั๊บเนี่ยเขาใช้เวลาในการเริ่มเรื่องเร็วมากเข้าเรื่องไวมากเรื่องราวที่เขาหยิบยกเอามาเล่าในวายรู n ไบไนเนี่ยจะเป็นเรื่องราวอ้างอิงจากคอมมิกที่เป็นส่วนของเอลซ่า บั s สโตนมากกว่าซึ่งเอลซ่าบัสโตนเนี่ยเป็นลูกสาวของยูเรสซิสบั s สโตนซึ่งในคอมมิกเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวของเอลซ่าบัสโตนที่เสียพ่อไปนะครับพ่อเขาตาย แล้วเขาก็จะต้องมาสืบต่อไอการถือบัตส stone ของเขาส่วน Web แวร์บกแ้วก็ตัวละครสวามติงเนี่ยผมมองว่าทาง MCU เนี่ยเขาต้องการจะโฟกัส2คนนี้เป็นพิเศษเพราะว่าผมมีกลิ่นว่าเราน่าจะได้เห็นจัก,กรวาลมอนสเตอร์ของทางมาเวลเติบโตไปพร้อมๆกับจัก,กรวาลที่เราได้เห็นหลักๆปัจจุบันมีอะไรชีฮักมีม s สมา v e l อะไรพว,พวกนั้นเนี่ยนะครับส่วนฝั่งเนี้ย ก็จะเป็นจักรวาลมอนสเตอร์อาจจะมีการบวกรวมมูลไนที่เราได้เห็นไปแล้วเข้ามาในจักรวาลมอนสเตอร์นี้ด้วยแล้วก็ยังมีเบลดที่มาแน่แน่โกสไลเดอร์ที่มาแน่ๆน,นะครับด็อกเตอร์สเตรนท์ก็อาจจะบวกรวมกับจักรวาลน,นี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเอลซาบัตสโตนเอลซาบัตสโตนเป็นนักล่ามอนสเตอร์อีกหนึ่งคนที่ผมมองว่าถ้าตัวละครตัวนี้ได้มีแอร์ไทม์มากกว่านี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนจะรักตัวละครตัวนี้แน่ๆน,นี่ยังมีแจ็ค拉าเซลนะครับที่เป็นไวร์วูฟ ไหนจะมีแมนติงอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ฝั่งเนี่ยเราน่าจะได้เห็นจัก,กรวาลมอนสเตอร์และครั้งเนี้ยผมถือว่าเหมือนเป็นหมุดหมายสำคัญนะในการประกาศของ mcu ว่าเฮ้ยแฟนๆรอได้เลยจัก,กรวาลมอนสเตอร์มาแน่แล้วมีโอกาสสูงมากที่จัก,กรวาลมอนสเตอร์พอเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆปั๊บมิดไนท์ซันเราอาจจะได้เห็นไอ้เหี้ยเราอาจจะได้เห็นมิดไนท์ซันอะ เราอาจจะได้เห็นมูนไนเบลดโกส์ไรเดอร์ Knight, Blade, Rider, และที่สำคัญตัวละครเอลซ่าบัสโตนเนี่ยเคยมีเรื่องราวช่วงหนึ่งนะครับผมที่เชื่อมโยงเกี่ยวพันกับตัวเด o พูด้วยก็คือเป็นเรื่องราวของการแย่งชิงไอตัวอัญมณีบัสโตนนี่แหละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือตัวเดทพูลกับอีเล็กตราเนี่ยเขาบุกเข้ามาเพื่อที่จะขโมยบั s สโตนแต่ในช่วงเริ่มเหตุการณ์เนี่ย ทั้งคู่ก็เสียท่าให้ตัวเอลซ่าซะก่อนนะครับโดนขังอยู่ในคุกใต้ดินสุดท้ายตัวเดดพูกับอิเล็กตราเนี่ยก็ได้มัมมี่กับซังเกนสไตน์ช่วยเอาไว้แล้วก็ขโมยบัตรโซนออกไปได้นะครับผมก็เป็นเรื่องราวชลมูลสั้นๆนะครับที่ตัวละครเอลซาบัตรสโตนเดทพู Deadpool และอิเล็กตราเนี่ยได้มีเหตุการณ์ร่วมกันนะครับซึ่งไม่ต้องห่วงนะ <c oughs> ผมว่าถ้ากระแสะตอบรับดียังไงซะ MCU เนี่ยเขา ไปต่อแน่ๆเผลอๆอตอนที่ทาง MCU เข้าไฟเขียวให้ไมเคิลเจชิโน่เนี่ยทำแหววบุปไพรไน่เขาน่าจะอยากทำจักราวาลมอนสเตอร์อยู่แล้วด้วยกลับมาที่ Web w a v วบุปไพรไน่นะครับมีหนึ่งอย่างที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับว่า Ware Wolf By Night เนี่ยถือว่าเป็นผลงานอีกหนึ่งผลงานของ MPU ที่ดีจริงไหมสำหรับผมนะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแหว By ฟไบไนจวตัวเองเป็นเหมือน Special Event คือเป็นอีเวนต์พิเศษและมาในรูปแบบที่ตอนเห็นตัวอย่างเรารู้เลยว่าเขาต้องการจะย้อนอยุคอีกแล้วที่มีกลิ่นอของความคลาสสิกข,ของหนังมอนสเตอร์สิ่งที่ผมได้จากแหว By ฟไบไนคือท่วงท่าลีลาของหนังที่มันดีสำหรับผมคือดีซีน ันถามว่าเยอะไหมไม่เยอะนะครับซีเลคชั่นไม่เยอะแต่ผมมองว่าถ้าเยอะกว่านี้สำหรับ50นาทีมันอาจจะเลอะเทอะส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ผมว่าดีคือผมชอบงานอาร์ตเขาเอองานอาร์ตพรอ็อพฉากต่างๆเบื้องหลังเนี่ยผมได้รู้ข้อมูลมาว่าไมเคิลเจียชิโนนะครับเขาตั้งใจที่จะทำให้มันดูคลาสสิกที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นในไวโว่ไบไนท์เขาจะใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก น้อยมากอย่างดีก็อาจจะใช้เอฟเฟกในการตกแต่งบรรยากาศบัฟจากสิ่งที่ถ่ายอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าพยายามใช้ของจริงให้มากที่สุดคอมพิวเตอร์กราฟิกให้น้อยที่สุดเพื่อให้มันคลาสสิกที่สุดเพราะฉะนั้นมุมเนี้ยผมว่าเขาสําเร็จสําหรับผมแวร์มูฟไบไนอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ผมไม่ได้พูดว่ามันดีมากหนังดีส่วนใหญ่มันเป็นหนังที่เข้ากันได้ดีกับคนคนนั้นซึ่งแวร์มูฟไบไนเนี่ยมันเข้ากันได้ดีกับผมผมจะมีอารมณ์นี้ตลอดเลยเวลาดูหนังอะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นอารมณ์แบบน่วงน่วงอารมณ์ แบบเหงาเหงาแต่เรารู้สึกดีกับมันอะ่ะส่วนใหญ่ผมจะมีอารมณ์แบบเนี้ยกับภาพ,พยนตร์หรือการ์ตูนก็ดีหรือซีรีส์ก็ดีที่มันมีเอฟเฟกต์หรือมันเข้ากับผมได้มากๆอ่ะผมจะมีอารมณ์เนี้ยแล้วผมจะรู้สึกชอบรู้สึกดีกับมันมากเหมือนผมชอบกันสื่อกันสื่อ,ก,อก็ไม่ใช่การ์ตูนที่ดีแต่ผมมีอารมณ์เนี้ยกับตอนอ่านกันสื่นหน้าตอนเนี้ยผมได้นี้มาแล้วเชนซอแมนกำลังไล่อ่านอยู่ชอบชิปหาย <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นนะครับแวร์วูฟไบ y n i g น t ถือว่าดีไม่เสียเวลาในการดูแน่ๆมาส่วนที่ไม่ดีส่วนแรกที่ผมมองว่ามันไม่ดีก็คือความผูกพันของตัวละครกับคนดูส่วนตัวรู้สึกว่าช่วงเวลา50กว่าวัทีเนี่ยเรายังผูกพันกับตัวละครไม่ทันเราแค่ได้รับรู้ว่าอ๋อมีตัวละครแวร์วูฟมาแล้วนะแมนติงมาแล้วนะและมันจะมีซีนหนึ่งนะครับผมที่ตัวแวร์วูฟ นบสู้กับทหารของตระกูลยูเรซิสบัตสโตนตรงนั้น,นนะครับผมแต่เอาจริงนะไออาวุธของทหารของยูเรซิสบัสโตนนะเทคโนโลยีมันคล้ายๆของพวกตำรวจทีวีเหมือนกันนะ <c ười> คล้ายๆกันนะครับแต่ประเด็นที่ผมจะบอกก็คือไอ้ผนังข้างๆอะมันจะมีเรื่องราวของมอนสเตอร์ต่างๆอยู่นอกจากมอนสเตอร์ต่างๆแล้วอะถ้าคุณสังเกตดีๆอมันจะมีออตตัส ผมจะมาบอกว่าตั้งแต่วันที่คุณดูคลิปนี้อยู่นะครับจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้แว่นออฟตัส hmm. <of> โดยเฉพาะตัว e x a l t e t c e l e s t s a l e เนี่ยยังลดอยู่300บาทและคุณสามารถใช้โค้ด w o r ร Movies เข้าไปเสริมได้อีกเป็นลด400บาทและที่รู้กันนะครับว่าผมใส่ตัวเนี้ยแทบจะทุกคลิปเลยก็คือ h a n t o m นะครับเป็นหนึ่งในรุ่นของ e x a l t e t c e l e s t s a l e ภายในซีรีส์ Exalted Celestial นะครับเขาจะมีทั้งหมด5รุ่นซึ่ง5รุ่นเนี่ย มันจะมีทรงของแว่นที่แตกต่างกันไปซึ่งแต่ละทรงเนี่ยมันก็ถูกสร้างและถูกสร้างมาเพื่อรองรับกับหน้าของผู้ใส่ในแต่ละแบบนะครับอย่างของผมเนี่ยนะผมเลือกรุ่นแฟนทอมมาเพราะว่ามันจะรับกับหน้าผมและพอมันใสป่ปั๊บมันทำให้บุคลิกเราดีขึ้นและอีกอย่างนึงคือตัวเลนส์ของออฟ u ัสป้องกันแสงสีฟ้าและ มันสั่งทําเป็นเลนส์สายตาได้ลองดูนะครับภายในวันที่15นี้ลด300และใช้โค,โค้ดว่ามุวีลดได้อีก100บาทครับผมแล้วผนังของห้องโถงตรงนี้มัน จะมีพวกแบบว่า,เ,าเหมือนเขียนประวัติศาสตร์เอาไว้ว่าในโลกมนุษย์เราเนี่ยมีการต่อสู้กับมอนสเตอร์อะไรแบบนี้มานานแล้วนะครับผมนักล่ามอนสเตอร์มีอยู่บนโลกนี้นานแล้วแต่พวกคุณแค่ยังไม่ทันเห็นกันอะไร <c oughs> ไอ้ไอผนังสองข้างเนี่ยมันเป็นทั้งหมดของจุดเริ่มต้นที่ MCU เขาอยากจะประกาศว่าจากักรวาลมอนสเตอร์เนี่ย พวกเราจะทำํำมันมีตัวตนเพ้่แล้วนะโดยการนี่เลยผนังสองข้างมนุษย์สู้กับ Monster, อกม,ม,าากมอนสเตอร์อะไรพวกนี้มีมานานแล้วนักล่ามอนสเตอร์มีมานานแล้วมันก็จะมีนักล่ามอนสเตอร์คนอื่นๆมานั่งในนี้ที่นับหัวกันนี่คือนักล่าคนเก่ง24ศพส0ศพ50สศพ1 0อศพอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็น จุดในการที่ MCU เขาหยอดมาแล้วโอเคเราก็หายเราก็ตื่นเต้นกับข้อมูลพวกนี้ที่เขาถาถมเข้ามาให้เราแต่50วันนาทีผมก็ต้องพูดความจริงว่าเราผูกพันกับตัวละครไม่ทันส่วนตัวผมรู้สึกตื่นเต้นเท่านั้นนะแต่ยังไม่ได้รู้สึกลักหรือผูกพันหรือเอาใจช่วยอะไรขนาดนั้นต้องบอกว่าปัญหาตรงนี้เป็นปัญหาที่คนทำงานหรือคนทำหนังเนี่ยเขาไม่จำเป็นที่จะต้องปรับ แก้ให้มันเกิดความผูกพันมากขึ้นก็ได้เพราะว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่หนังสั้นทุกเรื่องต้องเจอภาพยนตร์สั้นทุกเรื่องจะต้องเจอปัญหานี้หมดก็คือคนดูผูกพันกับตัวละครไม่ทันหนังสั้นดราม่าหลายๆเรื่องเนี่ยที่พยายามแก้ปัญหานี้นะครับเขาก็จะใช้วิธีการทําให้เห็นอุปสรรคในชีวิตของตัวละครตัวนั้นมากๆคือสร้างความน่าสงสารให้กับตัวละครตัวนั้นมากๆพอตัวละครตัวนั้น มีความน่าสงสารมากพอมันจะส่งให้คนดูเนี่ยเอาใจเข้าไปช่วยตัวละครตัวนั้นโดยอัตโนมัติหนังสั้นดราม่าบางเรื่องก็สามารถทําได้แต่มันเป็นส่วนที่หนังสั้นจะต้องเจอครับเพราะว่าเป้าหมายของหนังสั้นโดยเฉพาะแวร์มูฟไบนนั้มันจะเป็นอะไรที่สั้นกระชับฉับไวจบไม่ต้องคลี่คลาย ไม่ต้องมายืนขับรถแล้วก็ตบไหลกันแล้วก็เอ้ยแบบครูดาวอ่ะไม่มีอันนี้แวร์วูไบนั้นยังมียังมีครูดาวให้เราบ้างนะเหมือนเราออกกําลังกายแล้วมีช่วงจวังหวะครูดาวให้เราแบบไม่น็อกซะก่อนนะมันยังมีบ้างแต่เล็กน้อยเล็กน้อยนิดเ,เดียวเป็นซีนระหว่างแจ็คและเซลแวร์วูฟกับแมนติงนั่งคุยกันแต่ว่าปัญหาของหนังสั้นที่ผมบอกก็คือมันต้องสั้นกระชับฉับไวส่วนใหญ่สิ่งที่หนังสั้นไม่ว่ามันจะ กี่นาทีก็ตามเนี่ยเป้าที่เขาอยากจะเล่นก็คือเขาอยากจะทําให้คุณรู้สึกเซอร์ไพรส์และตื่นเต้นกับอะไรบางอย่างเพราะว่าด้วยความที่คําว่าหนังสั้นปั๊บเนี่ยหนึ่งคือเวลามีน้อยเวลามีน้อยนั่นหมายถึงทุนมันน้อยไปด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องเร็วมันเลยเป็นจังหวะของหนังสั้นอยู่แล้วผมเลยจั่วไงครับว่าเฮ้ยสำหรับผมพอดูมาแล้วเนี่ยอ่ะโอเคเก็ตแล้วว่าแหวมนมไเนี่ยไม่ใช่ภาพยนตร์ปกตินะ แล้วก็ไม่ใช่ซีรีส์ด้วยเพราะว่าสําหรับผมถ้าเป็นซีรีส์ขนาดสั้นน่ะอย่างน้อยมีสักสองสามตอนอ่าแล้วก็เล่าโดยผ่านแดร์ล็อกได้เห็นโมเมนต์ของแมนติงกับตัวแจ็คราเซลมากขึ้นได้เห็นโมเมนต์ของแจ็คราเซลกับเอลซ่าบรัสโตนมากขึ้นมันก็อาจจะส่งผลให้เราได้สัมผัสรสชาติของไวโวว์ไบไนในอีกหนึ่งรสชาติแต่ผมมองว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ต่างจาก w วนด้าวิชั่มากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าณตอนนี้ส่วนตัวผมเนี่ยจัดว่าแวร์มูฟบายไนเนี่ยอยู่ในส่วนที่กลมกล่อมก่อน นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแวร์วูฟไบร์นเนี่ยเป็นเหมือนออเดอร์ฟของจักรวาลมอนสเตอร์ใน m a r เ e l ได้เป็นอย่างดีนะเพราะว่าหลังจากที่ผมดูแวร์วูฟไบร์นจบเนี่ยกูอยากเห็นจักรวาลน,นี้มากอะผมยังยืนยันคําเดิมว่าผมเริ่มเบื่อกับการต้องมาตาม m a r เ e l มากขึ้นและมากขึ้นในทุกๆวัน,นล่าสุดมีน้องๆมามามา,มาสัมภาษณ์และมาพูดคุยกับผมนะครับผมผม,ผมก็บอกเรื่องนี้ไป ในการพูดคุยกับน้องๆว่าหนึ่งอย่างที่ผมเบื่อมากเบื่อการตื่นแล้วต้องมาติดตามภาพยนตร์ MCU โดยเฉพาะฝั่งซีรีส์ฝั่งซีรีส์เนี่ยยิ่งนับวันผมยิ่งเบื่ออจริงๆผมรู้สึกว่ายิ่งนานวันเข้าอ่ะยิ่งทำให้เรารู้ว่าอ๋อสิ่งหนึ่งที่ผมเคยวิเคราะห์เอาไว้เนี่ยมันใช้กับทุกตัวละครไม่ได้ก็คือการเปิดเรื่องด้วยซีรีส์มาแววทุกวันนี้เอาตัวละครใหม่มาเปิดด้วยซีรีส์ก่อน นะว่ามันแทบจะเป็นสเต็ปเลยนะเอาตัวละครไหนเปิดด้วยซิลิกอนภาพยนตร์ค่อยมีโอ้โหใหญ่ๆโตๆแต่ว่าเนี่ยแหวมูไปไหนทาให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมาเวลเนี่ยเหมาะกับเป็นซีนีมามากกว่าทีวีซีรีส์อ่ะเหมือนยุคก,ก่อนนะครับที่เรารักไอรอนแมนรักกับตันอเมริการักมาเวลในช่วงแบบตั้งแต่ยุคแรกจนถึงเอ็นเกมอ่ะมันมีซีรีส์กันน้อยมากส่วนใหญ่สิ่งที่ขับเคลื่อนทําให้แฟนๆแ,แม่งรักและชอบ M.C.U. อ่ะมันคือจังหวะการเล่าเรื่องแบบซีนีมาแบบภาพยนตร์สำหรับผมอ่ะผมเลยรู้สึกว่าแวร์วูฟไบ n i g ในครั้งนี้มันคืออีกหนึ่งข้อพิสูจน์นะที่ M.C.U. เหมาะกับงานศิลปะแบบซีนีมามากกว่าทีวีซีรีส์ผมไม่ปฏิเสธนะว่าทีวีซีรีส์บางเรื่องก็ดีมูนไ i g ์ t โคตรชอบโ o กิ Loki โคตรชอบและจักรวาลมอนสเตอร โคตรน่าดูน่าติดตามผมว่าฝั่งจักรวาลมอนสเตอร์เนี่ยน่าจะเป็นความหวังใหม่เหมือนที่ Star Wars มี m a n d a l o r ลเลเป็นความหวังใหม่นะครับเพราะฉะนั้น เนะครับเรื่องเรื่องเรื่องบทสําหรับผมว่าโอเคเพราะอย่างที่บอกว่ามันเริ่มเรื่องเร็วมากนะครับทั้งเรื่องไม่ได้มีอะไรนอกจากการแข่งขันไล่คาไล่ล่ากันเอาอัญมณีแล้วก็จบแบบโมเมนต์น่ารักน่ารักระหว่างแวร์วูฟกับแมนติงอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็แค่นั้นสั้นๆนะครับไม่ได้มีอะไรหวือหวามากมายส่วนเรื่องงานอาร์ตงานโปรดักชั่นต่างๆอันเนี้ยคือเดอะเบสเนะครับ,รบเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้แวร์วูฟไบไนท์นะครับจะอยู่ที่ อันนี้ให้ความคลั่งคล้ส่วนตัวผมเป็นคนชอบหนังเฮ์เรอร์หนังมอนสเตอร์รวมถึงหนังยูนิเซอร์เฮลเลอร์ด้วยผมมองว,ว่ามันมีความคลาสสิกบางอย่างที่ไอเทมณปัจจุบันมันหายไปด้วยความที่เทคโนโลยีในการบันทึกภาพมันเข้าถึงง่ายขึ้นพวกเราสามารถถ่ายวิดีโอได้กับทุกๆอย่างที่อยู่รอบตัวโดยเฉพาะโทรศัพท์ใครมีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องถ้าคุณมีครีเอทีฟในหัวคุณมากพอคุณสามารถใช้โทรศัพท์มือถือของคุณในการทําภาพยนตร์เรื่องหนึ่งได้แล้วนะสมัยก่อนนะครับ การที่จะทําภาพยนตร์ให้ได้สักเรื่องเนี่ยคุณต้องคิดเยอะมากถ่ายเสร็จโหลดที่ไหนมันจะมีเต็นท์โหลดเต็นท์สำหรับโหลดฟิลม์มนะครับคนที่โหลดฟิล์มก็ต้องเป็นคนที่โหลดเป็นนะไม่ใช่ให้ใครตาสีตาสาหรือเป็นเด็กนักศึกษาจบใหม่ไม่ได้นะครับต้องเป็นมืออาชีพเท่านั้นมันทําให้การเข้าถึงการถ่ายภาพยนตร์น่ะมันยากกว่านี้และมันโดนคัดกรองกันอย่างเข้มข้นกว่านี้ไอ้ความยุ่งยากตรงนั้นนะ่ะมันก็หายไปโดยเอาความคลาสสิกของความเป็นซีนีมามติกบางอย่าง ในยุคสมัยก่อนน่ะหายไปด้วยแหวนวูบไบไนอ่ะเอามันมาปัดฝุ่นและเอามันมาให้เด็กยุคปัจจุบันได้ดูอีกครั้งหนึ่งผมถือว่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นใครรู้สึกอย่างไรกับแหวนวูบไ g ไนก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับคุณชอบไม่ชอบมีความรู้สึกของผมตรงไหนที่ตรงกับคุณบ้างก็คอมเมนต์แชร์กันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะเออยา้้ำอีกครั้งหนึ่งเนะี่ยแวนออฟตัสใครที่สั่งซื้อก่อนวันที่15ตุลาคมนี้นะครับผม โปรโมชั่นลด300บาทยังมีอยู่และคุณยังสามารถใช้โค้ดเวอร์มูฟวีสในการลดต่ออีก100บาทได้ด้วยภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเฮียจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ